คุณผู้ชมคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดเวทีนำเสนอข้อมูลการสืบค้นเรื่องอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2เพื่อจัดหนังสือของจังหวัดนำไปต่อยอดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนแล้วก็ต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ห้องประชุมบุษยรัตน์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับฟังข้อมูลเวทีนำเสนอข้อมูลการสืบค้นเรื่องอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจรวมทั้งลูกหลานของอดีตทหารผ่านศึกฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่2เข้าร่วมรับฟังอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีคำขวัญประจำจังหวัดยาวที่สุดในประเทศไทยอันแสดงให้เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีสิ่งดีงามมากมายในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งอุบลราชธานีได้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2มีคนไทยหรือแม้แต่คนอุบลราชธานีจำนวนน้อยมากที่จะรับรู้เรื่องราวที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่อุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ได้นำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งนั่นคืออนุสาวรีย์แห่งความดีที่ทุ่งศรีเมืองซึ่งชาวต่างชาติทั่วโลกให้การยกย่องโดยเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมพิธีรำลึกอนุสาวรีย์แห่งความดีเป็นประจำทุกปีโดยที่คนอุบลราชธานีมีจำนวนน้อยมากที่รับรู้และเห็นคุณค่าของอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยตระหนักว่าอนุสาวรีย์แห่งความดีเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าหากมีการสืบค้นหรือเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นหนังสือก็จะทำให้ชาวอุบลราชธานีรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ตรงกันในการสืบค้นคณะทำงานได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งภาพถ่ายอันมีคุณค่ายิ่งจากพิพิธภัณฑ์สงครามที่กรุงลอนดอนจากบุตรชายของอดีตทหารผ่านศึกฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลการสืบค้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้สดับตรับฟังในสิ่งที่คณะทำงานนำเสนอหากสงสัยประการใดอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องใดหรือมีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถพูดหรือเขียนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้คณะทำงานได้นำไปทบทวนแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เรื่องราวอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2และอนุสาวรีย์แห่งความดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือของจังหวัดที่มีชื่อว่าอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2เพื่อจะได้นำไปต่อยอดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนและต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวต่อไปวัตถุประสงค์ในการเสวนาสืบค้นเรื่องอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2นี้เราจัดมาเป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกเราจัดเมื่อปี2559จากนั้นนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมทั้งนักวิชาการและอดีตข้าราชการรวมทั้งคลังสมองในอุบลราชธานีนั้นก็ระดมสรรพกำลังสื่อสารเพื่อสืบค้นแล้วก็มาจัดเวทีวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ได้อธิบายความว่าอุบลราชธานีมีความสำคัญอย่างไรในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งผลพวงแล้วก็ตั้งเป้าไปที่อนุสาวรีย์แห่งความดีซึ่งนั่นเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งที่นานาชาติเขาเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าชาวบนนั้นเป็นคนดีจริงจึงมีหลักฐานปรากฏขึ้นอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองนี่คือหัวใจดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้หรือเสวนาครั้งนี้จะได้รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ต่อไปนี่คือบทแรกครับในการเสวนาสำหรับเรื่องราวอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่2ครับส่วนสาระสำคัญวันนี้ก็เริ่มต้นจากวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับไม่ว่าชาวไทยเราก็ประกอบด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุญรมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านนิกรวีสะเพ็ญนะครับแล้วอาจารย์อรทัยวัฒนสมศรีรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดท่านสุรพลสายพันธ์หลากหลายครับวันนี้บุคคลสำคัญได้มาร่วมกันระดมสมองเพื่อที่จะต่อยอดให้งานนี้สำเร็จด้วยดีและเป็นหลักฐานเอกสารเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปสำคัญที่สุดเราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ไมค์ชัพแมนซึ่งเป็นลูกหลานชาวอังกฤษนะครับได้มาพำนักที่อุบลราชธานีหลายปีแล้วก็มีเพื่อนที่เคยดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในกองทัพสมัยนั้นเรื่องราวนี้ไกลมากยาวมากที่เอ่ยถึงสำคัญที่สุดคือมิสเตอร์เรย์ซึ่งเป็นลูกเฉลยศึก
ชาวอังกฤษโดยแท้จริงได้ทำวิจัยครั้งนี้เราจึงมีผลงานมีภาพมีเอกสารต่างๆก็ด้วยอาศัยชาวต่างประเทศทั้งนั้นนะครับนี่คือผลดีของอุบลราชธานีที่สืบค้นครับ